สลามเมดูลิเกนลืมคุณอาลิเกกำลังคอยท่าสนุกเฮฮาทั้งหญิงและชายลิเกกำลังคอยท่าสนุกเฮฮาทั้งหญิงและชายจอมกบิลพัทนำหน้ากษัตริย์และมาอยู่เมืองไทยจอมกบิลพัทนำหน้ากษัตริย์มาอยู่เมืองไทยศิลปินรุ่นนายจะลืมไม่ได้สลามนาศิลปินรุ่นนายจะลืมไม่ได้สลามนาล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 าเอาจองดำรงเกียรติไว้เป็นเครื่องปลอบใจของปวงประชาจองดำรงเกียรติไว้ปลอบใจของพวกประชาศิลปะจะอยู่คู่ฟ้าสักหน้าชาวประชาเสรีศิลปะจะอยู่คู่ฟ้าสักหน้าชาวประชาเสรีคนไทยรักไทยยอมเป็นเครื่องไม้สามัคคีคนไทยรักไทยยอมเป็นเครื่องไม้สามัคคีทุกคนละประพฤติสิ่งดียอมเป็นศักดิ์ศรีแห่งอารยธรรมทุกคนละประพฤติสิ่งดียอมเป็นศักดิ์ศรีแห่งอารยธรรมท่านเลิศล้ำเลิศล้ำน้อมนำเชิดชูน้อมนำเชิดชูโอ้ลา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 เฮฮาและเถิดพวกท่านเฮฮาและเถิดพวกท่านพวกเราพากันมารวมเฮฮาพวกเราพากันมารวมเฮฮาอยากสนุกจริงนะอยากเอวอยากไหลสนุกจริงนะอยากเอวอยากไหลนะโยโอเครวมดาวริเกทะเลไว้ไว้นะจ๊ะของเจ้าปี้บัดนี้บ้านเมืองของเฮาก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแต่เจ้าปี้บ่ให้สบายใจเ
พราะเจ้าพี่น่ะหูข่าวว่าชาวชุมชนนอกเมืองของเฮานะกำลังลำบากความเจริญยังมาไปทั่วถึงเพราะฉะนั้นเจ้าพี่จึงอยากจะให้ท่านเสนาจันผู้ใหญ่ของเจ้าพี่นะกระจายอำนาจไปเปล่าประกาศให้ชาวชุมชนตั้งผู้นำขึ้นมาน้องจะว่าอย่างไรล่ะฮะอันเรื่องนี้ถ้าเจ้าพี่หันว่าสมควรจันเทวีก็หันตัวเจ้าเจ้าพี่เจ้าพี่ก็สร้างเสนาผู้ใหญ่ของเฮาได้เลยเจ้านี่ท่านเสนาพระเจ้าค่ะอันเรื่องนี้ข้าพเจ้าน่ะจะมอบหน้าที่ให้ท่านไปจัดการเพื่อไปกระจายอำนาจแก่ชุมชนเพื่อบ้านเมืองของเฮาจะได้เจริญรุ่งเรืองทั่วบ้านเมืองจะได้ล่ะข้าก็มอมเองจะไปทำตามที่พระองค์ท่านได้ดำรัสตรัสไว้พระเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นท่านจงรีบไปจัดการกันแล้วกันน้อมคำนับรับอาสาจบดีกันแล้วกันรับอาสาโจมราชาหมายใจงาไม่รีรอขอท่านโชคดีครับกับไอ้เต่าแต่ว่าก็ยังมีแม่คนนึงชื่อว่าแม่เอ้ยถึงวันเนี่ยอยู่กันอาชีพ ของเฮาเป็นอย่างไอ้ก็ไอ้ก็เป็นไอ้แต่สบายไอ้นะกะเออต้องนวลนี่อย่างโอ้ตึงวานนี่นะนั่งบรรจุไอ้หนองกะเออนะตึงวานนี่นะไอ้ก็บ่สบายอกสบายใจนะบ่สบายใจอีหยังอ้ายน่ะสบายเหรอเปิ้นการงานอีหยังก็บ่ยะโอ้เพราะว่าอ้ายไปเลื่อยว่าอ้ายบ่เงียบเวียนจังการแม่ไปเจ้าเออบุญฮักแสเด้อลูกเฮ้ยโอ้อู้หยังกันบ่ล่ํามาเลยน้อยตึงวันนี้น่ะแม่ไอ้เต่าบ่ยะการบ่ยะงานหยังสักอย่างเมาก็อวดตัวเก่าว่าเป็นคนลวกแต่ว่าที่แท้การงานก็บ่ยะขี้ค้านแหมต้องนวลเพราะจะไปว่าอ้อนกะตึงวันนี้จะไปว่าไอ้บ่เงียบเวียงยากาศนะตึงวันไอ้ของคนมันคนหนึ่งมาตาไอ้ยังไอ้ยังไอ้ยังเปิ้นมาหันไอ้ยังไอ้ยังสักยังไอ้ยังสู่กับพ่อค่ะยังไอ้ยังฮะบาดได้ยังเปิ้นเนี่ยเป็นคนหยุดกันหยุดหยุดจ้องงจ้องงจ้องงเออยังก่อนที่แม่ขอร้องแม่จ้องงจ้องงจ้องค่ะเออโอ้หันหันไอ้ยังอู้กันดีๆจะไปด่วนหันไผมาพูดเสียงใครอ่ะแม่มาถึงที่นี่แล้วอายุพูด
เอามีใครอยู่ข้างในพ้องครับเออจะคอยบ่มีใครอ้าวนี่บัดใจนะฮะบัดใจบัดได้มาซื้อจะใครเออบัดแน่น้ำน้อยแล้วครับเออบัดแน่มันอย่าว่าน้อยตัวโอ้แม่คอมันซื้อมาแน่มาใจแล้วนิดหน่อยค่อยจะรู้เรื่องเดี๋ยวก่อนเต่าไปฝั่งเต่าไปเอิ้นบ่ฮู้อีแม่บ่เคยได้ยินกับเต่าเสียงนี้เด้อครับซื้อบัดน้ำอีแม่สวัสดีครับป้าสวัสดีเนอเจ้าบุญฮักษาพ่อใหญ่นวลโอ้แม่แม่หมองูก็เพิ่นลงถามมาหน่อยเต่าไผเนี่ยโอ้โอ้ลูกอู้ก็เปิดมาหน่อยพ่ออ่ะผมเองนั้นถามเปิดถามเปิดเป็นเซนอะเป็นทหารทหารใช่สวัสดีคุณตำหารเออนี่ครับคุณทหารก็พอแล้วเออคุณทหารเนี่ยผมเองได้รับคำสั่งจากองค์เหนือหัวเฮือมาเป่าประกาศเนี่ยเฮือทุกคนตามหมู่บ้านเนี่ยชุมชนได้รับรู้ครับรับรู้เรื่องอะไรอย่างเจ้าว่าตอนนี้บ้านเนี่ยของเฮาหรือว่าชุมชนของเฮานี้ยังเนี่ยพัฒนาบ่ถึงที่คือยังมามีผู้นำชุมชนหรือว่าผู้นำหมู่บ้านแม่นครับแม่นละครับแม่นละครับแม่นละครับใช่คือความเจริญเนี่ยมาอย่างมาทั่วถึงแม่นครับก็เลยว่าอยากจะมาบอกกล่าวให้ทุกคนเนี่ยไปเลือกผู้นำชุมชนไปเลือกผู้นำชุมชนของหมู่บ้านเดี๋ยวครับไปเลือกผู้นำชุมชนนี่เอาคนในบ้านเนี่ยสมัครเหรอครับใช่เหมือนไอ้นี่แหละโอ้ยไอ้สมัครได้ครับอุ้ยหน้าตาแบบนี้ครับครับไอ้เนี่ยสามารถไปสมัครได้ครับผู้นำชุมชนเดี๋ยวก่อนให้สมัครเป็นผู้นำได้เนาะได้ถ้าหากแม้ไอ้มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความขยันมีความเป็นผู้นำไปได้เลยอีก7วันครับเรื่องนี้บ่ต้องเป็นห่วงไอ้ขยันกูสิ่งกูอย่างแต่ไอ้ขอถามคําเดียวเด้อครับขอถามเออถามเพิ่นถามเพิ่นถามมาครับเออเพิ่นสมัครนี่เพิ่นเกียมหยังไปพ้องครับนี่ไอ้เรื่องสมัครเนี่ยบ่ใช่เรื่องยากแค่ไอ้เนี่ยนำบัตรประชาชนบัตรประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านแล้วก็ใจของไอ้มีความพร้อมจะไปสมัครเป็นผู้นำชุมชนหรือว่าผู้นำหมู่บ้านไอ้ไปได้เลยอีก7วันแฮม7วันกะครับใช่ให้ไปพบกันที่ศาลาประชาคมในกลางหมู่บ้านให้นั้นแล้วเนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนครับจะไปบอกขึ้นบ้านอื่นต่อไปครับไปก่อนนะครับแม่แม่ครับแม่แม่อุ้ยดีไอ้น้อยไอ้เต่าเออแต่ว่าดีนะแม่ถึงวันนี้นะเดี๋ยวก่อนยังไทแม่อู้ก่อนตั้งแต่แม่เกิดมาจบพอเท่าอายุประ62ยังมาเคยมีผู้นำที่ดีในชุมชนเขตบ้านอีแม่นี่นะวันนี้เป็นวันดีไอ้น้อยแล้วมึงมีความคิดว่าจะได้อีแม่ความคิดอีแม่กับแฮนี่พอๆกันแล้วแม่เอาอีดีกว่าแม่ตึงวันนี้นะอยู่บ้านตองนวลจังหวัดผมขี้ค้านผมจะไปลงสมัครเดี๋ยวดีไอ้น้องยุดความคิดเลยไอ้เต่าอีหยังครับบ่ไอ้เต่าคิดว่าจะมีคนเลือกไอ้เต่ากะบ่ได้แค่ในหมู่บ้านนี่ในแม่เนาะเจ้าๆลวกที่สุดกำเดียวแน่ใจว่าจะสมัครสมัครแม่สนับสนุนแม่สนับสนุนลูกในเมื่อเฮาน่ะเป็นครอบครัวที่ดีในชุมชนบ้านเฮานี่อีแม่ก็เป็นคนดีเฮามีสิทธิ์ไปเลือกตั้งไปเป็นผู้แทนผู้นำชุมชนเฮามีสิทธิ์ที่จะไปเลือกตั้งตัวเองน่ะเออมันบ้านเมืองเฮาเจริญไปเลยไอ้น้อยอีแม่จะไปโชว์เออผมจะไปเกียมไปไปเลยลูกว่าอีแม่จะรับประจำตัวกันเถอะผมจะเกียมดีใจกับสามคุณสิไป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 แม่ไปก่อนนะลูกสอดคมขาดเคลื่อนจะรัดนี้เกินเชิงก่อนกาบเรียนฟังก่อนก้มกาบนี่แม้ยังด้อยอย่าปล่อยให้ดับอย่าให้ลอยลับเลยเลือนอาชีพไม่โกโอ้ลิเกรายเกียรติก็เกรำกินลิเกใช้ศาสตร์นาฏศิลป์
ทั่วโลกไม่มินใครเหมือนอย่าเพิ่นมะเลงฟังเพลงฝรั่งอย่าเพิ่นมะเลงฟังเพลงฝรั่งให้สินไทยล้างล้างเลือนทุกวันนี้ภายในกระท่อมผมนพดลอยู่กับน้องสาวลำดวนสองคนเท่านั้นพ่อแม่สิ้นใจตายไปแล้วลำดวนไหว้เจ้าอ้าวลำดวนกำลังอู้ถึงเนี่ยมาพอดีเลยเป็นยังไงพ่อฮะลำดวนลำดวนว่าวันนี้ลำดวนจะไปเก็บผักเก็บไม้ไปขายนะอ้ายลำดวนจะเก็บผักเก็บไม้ไปขายเจ้าบ้านเฮาอ่ะผักไม้มันนักลำดวนจะเก็บไปขายอะเจ้าโอ้ลำดวนเอ้ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าเองน่ะก็โตเป็นสาวอ้ายเองน่ะเป็นห่วงลำดวนเวลาจะเดินทางไปที่ไหนคือลำดวนระวังเนื้อระวังตัวเลยนะน้องลำดวนอาจจะระวังเนื้อระวังตัวอ้ายไปต้องห่วงลำดวนนะจ๊ะจองงองกระจองงองเจ้าค่ะเอ้ยบ้านนี้หมู่บ้านนี้ชุมชนนี้มีใครอยู่บ้างไหมครับที่นี่อะครับมีคนอยู่ในบ้านครับเข้ามาในได้เลยครับอันนี้พอจะอู้กันหูเรื่องหน่อยนะเข้าไปได้นะครับครับเสียใครมาเนี่ยลำดวนหน้าบ้านมาหัวเจ้าโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าอยู่กันสองคนผัวเมียจะทำกลางป่าแบบนี้บ่ใช่ครับคนเนี้ยน้องสาวผมครับผมอุ้ยน้องสาวไอ้เนี่ยฮะให้เป็นอย่างเนี้ยเพียงแค่เห็นน้องสาวยังมางามแท้งามว่าเนี่ยครับโอ้เห็นปุ๊บหลงไหลปั๊บอยากจะได้มาเป็นแฟนสักคนอยู่มาเป็นหนุ่มเนี่ยหลายหนาวแล้วยังมามีแฟนกับเขาสักทีคือว่าผมเห็นน้องสาวของอ้ายนี่เนี่ยหน้าตาน่ารักน่าชังก็แค่นั้นแหละครับมามียังครับแล้วที่เดินทางมาถึงภายในบ้านผมเนี่ยมีธุระอย่างหรือเปล่าครับลืมไปพอดีครับว่าที่ผมเนี่ยเดินทางมาถึงที่นี่อยากจะมาบอกทุกคนได้รู้ในเมื่อมาถึงบ้านอ้ายแล้วเนี่ยจะมาตีคองร้องเปล่าก็คือว่าได้รับคำสั่งจากองค์เหนือหัวกระจายมาไปตามหมู่บ้านเพื่อที่จะมีการเลือกตั้งผู้นำชุมชนครับเลือกตั้งผู้นำชุมชนใช่ครับการเลือกตั้งผู้นำชุมชนเนี่ยถ้าหากแม้ว่าผมนั้นจะไปสมัครต้องนำหลักฐานอะไรไปพ้องครับโอ้ยแบบนี้ถ้าหากแม้จะไปสมัครอ้ายเองนำบัตรประชาชนนำทะเบียนบ้านแล้วก็พกหัวใจอันเต็มร้อยอีก7วันเพื่อไปพบกันที่ศาลาประชาคมกลางหมู่บ้านได้ภายใน7วันผมนั้นจะนำเอกสารไปสมัครแล้วกันครับครับถ้างั้นแล้วเนี่ยผมขอตัวไปก่อนนะและอย่างใดเนี่ยอีก7วันอย่าไปลืมนะครับครับผมไปก่อนนะครับน้องสาวนี่ลำดวนตอนนี้มีข่าวดีไอ้เองนั้นเรียนจบมาใหม่ภายในหมู่บ้านจะรับสมัครผู้นำชุมชนอ้ายจะไปสมัครจ้ะอ้ายจะไปสมัครลำดวนว่าดีเหมือนกันบ้านเฮาน่ะมันมีผู้นำที่ดีมาเมินแล้วหากอ้ายไปบ้านเฮาอาจจะพัฒนาขึ้นก็ได้นะเจ้ามองน้องจ้าเจ้าจงคอยและเจ้าจงคอยฟังข่าวดีบอกลำดวนน้องพี่อย่ากังวลไอ้จะรีบไปรีบมาจ้ะThank you.
ันว่าได้แอบอิงอกนับว่ามีโชคชื่นช่ำฉันเกือบจะเพ้อเพรียงพรำเสียงไก่ขันยำยอกย้อนว่าฝันแบบนี้มีอีกไม่หนอฉันขอฝันต่ออีกตอนตัวปีนแก้วเองอยู่บ้านหลังนี้สบายอกสบายใจเพราะว่าพ่อแม่ของปีนแก้วเองเนี่ยก็ตวยใจแต่ตรงวันนี้ปีนแก้วเองเนี่ยมีเรื่องร้อนอกร้อนใจนี่สูปีนแก้วเนี่ยฝ่ายังได้สูใจอยู่คนนึงลูกพ่อมาหายหน้าหายตาไปไหนเนาะใจมาแล้วตะคืนก็ฝันฮะพอร้องไปหอนห้องมาฝ่ายไอ้นพดลเนี่ยมาหักปีนแก้วโอ้ยมีลูกสาวคนเดียวมาโทรทำโมสังโคหิตใจแล้วกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินบ่ฮู้แบบเมืองเพื่อเป็นไงพ่อปีนแก้วลูกปีนแก้วลูกอีป้าอีแม่อย่างละปีนแก้วจะห้องกับอย่างปลาล้ําเปลือก็ห้องกับปีนแก้วปีนแก้วหายหน้าหายตาไปอยู่แก้นในห้องก็ปีนแก้วขี้ค้านออกไปอีป้าอีแม่มาหันกะพ่อฮะแดดออกเปี้ยงๆถ้าปีนแก้วดำขึ้นมาแล้วจะไม่มีใครมาเอาปีนแก้วทำไมตายละปีนแก้วลูกลูกไปอู้อย่างอันลูกเป็นแม่หญิงนะลูกแม่ก็เพราะว่าเป็นแม่หญิงนะปีนแก้วก็ต้องดูแลตัวเก่าไม่อะหยังกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนปีนแก้วสู้สู้ลงอู้ปีนแก้วบัดเดี๋ยวเนี่ยลูกนะเมานอนนอนกินกินลูกกูก็ว่าบัดเดี๋ยวเนี่ยหมู่บ้านเฮาเนี่ยเพิ่นจะเลือกผู้นำแล้วใช่ลูกจะเลือกผู้นำใช่แล้วเฮ้าแล้วมาเกี่ยวอย่างกับปีนแก้วโหมาเกี่ยวมาเกี่ยวมันต้องเกี่ยวลูกยังเนี่ยบัดเดี๋ยวนี้นะแม่นะหูข่าวว่าไอ้นพดลนั่นน่ะมันก็จะลงเลือกตั้งแล้วก็ไอ้เต้าคนหนึ่งนี่อย่างลูกไอ้ยังเจออย่างก็นพดลนพดลลูกไอ้นพดลไอ้นพดลมันก็ใจลูกนพดลไอ้ลำดวนมันก็ใจแล้วเอาอย่างลูกเป็นไอ้ยังเนี่ยไอ้ยังต้องดีใจถึงขนาดนั้นลูกเกินหน้ากันตาแล้วนี่ว่าไอ้นพดลเนี่ยปิ่นแก้วหักเมามาตั้งแต่มันน้อยแล้วว่าหักเมานพดลใช่นี่นพดลเองน่ะเป็นคนตู้คนยากนะลูกไอ้ยังป่ะนพดลน่ะเป็นคนตู้คนยากแล้วจะไปหักมันใหญ่แล้วประเด็นนี้ไอ้นพดลก็จะเป็นผู้นำมันก่อนแม่แล้วแม่จะได้ยังบอกโหเตะเปิ้นเพียงแต่เปิ้นจะเลือกตั้งอยู่แล้วก็แม่ก็เกื้อพอแล้วถ้าสมมติว่าไอ้นพดลก็ได้เป็นผู้นำแถมหน่อยนะเรื่องตุกเรื่องอยากนี่มาเกี่ยวแล้วมันก็ต้องมีสตางค์เข้าบ้านเฮาแล้วแม่มาเดี๋ยวนี่นะเป็นพระปีนแก้วนะลักเมาไอ้นพดลอย่างอันเดียวลูกแม่ละป้านี่ลูกลูกคือดีๆนะเกิดถ้ามันได้เป็นนะลูกโอ้มันตัวได้เป็นคู่แข่งมันไผ่ก็ไอ้เต้าไอ้เต้านี่มันมากินมาได้กันแล้วก็มาแน่ลูกป้าว่าไงล่ะลูกปีนแก้วไปหาไอ้นพดลกันเอ้าฮะเนี่ยจ้าดีเหมือนกันนะท่านพดลนะเลือกตั้งเฮาก็จะได้สตางค์หรอกตั้งทางที่นพดลเนี่ยแล้วต้องอย่ามาฮะปิ่นแก้วไปหานพดลกันเนอะฮะฮังเออเอ้ยเอาล่ะดีกว่าเนาะไอ้ทศพลเฮ้ยฮะคนละเรื่องแล้วคนละเรื่องอีคนละเรื่องนพดลนพดลแต่ละปิ่นแก้วเมื่อยอ่ะเดี๋ยวจะเมื่อยอย่างเล่าสบายไอคงคงปิ่นแก้วสบายกินยาแล้วหรือยังแต่ในปิ่นแก้วมีธุระอย่างล่ะไอ้นพดลปิ่นแก้วหมดสบายแต่ว่าปิ่นแก้วอ่ะก็ยังมาหาไอ้พ่อปิ่นแก้วเนี่ยได้ข่าวว่าไอ้จะเลือกเป็นผู้นำมันก่อนแต่อีไอ้นพดลจะลงสมัครผู้นำชุมชนไอ้จะเป็นผู้นำชุมชนเฮ้ยไอ้ฮู้ก่อนถ้าไอ้ได้เป็นผู้นำชุมชนนะปิ่นแก้วคนหนึ่งน่ะจะสนับสนุนไอ้เน
นี่เป็นแก้วจ้าสนับสนุนแล้วทางท่าทางนี้เลยเล่าเขาต้องเข้มแข็งเป็นผู้นำชุมชนต้องเข้มแข็งแต่ว่าไหนล่ะถ้าสมมติว่าปิ่นแก้วเลือกไอ้เป็นผู้นำไอ้นพดลต้องมาเป็นแฟนปิ่นแก้วเนอะปิ่นแก้วถ้าหากแม้ว่าไอ้ได้เป็นผู้นำชุมชนเสียก่อนไอ้เองเนี่ยจะเลือกปิ่นแก้วเป็นคนแรกเลยจ้ะฮะจะเลือกปิ่นแก้วเป็นแฟนคนแรกแต่ปิ่นแก้วต้องสนับสนุนไอ้นพดลแล้วกันแน่นอนแต่ว่าดีก่อนเลือกอ่ะจุ๊บมัดจำหน่อยเหรอจุ๊บมัดจำได้หรอจ้ะคำเดียวเอาอายให้ชาวบ้านไม่มีภัยหันไม่ใช่มีภัยหันคำเดียวไม่เอาปิ่นแก้วออกไปดีกว่าถ้าแม้ว่าไอ้ได้ตำแหน่งเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีอันปิ่นแก้วจะรอเนี่ยสนับสนุนไอ้แล้วกันนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บไปอู้กับแม่เตื้อนี่ถ้าหากแม้นว่าจะให้ไอ้นพดลเนี่ยไปอู้กับพ่อกับแม่แล้วก็วันนี้มีข่าวดีมาบอกจ้ะข่าวดีอย่างเจ้าคือไอ้นพดลจะลงสมัครผู้นำชุมชนจ้ะแต่กันเนี่ยถ้าอย่างอันตองนวลอ่ะจะสนับสนุนไอ้เป็นคนแรกเลยทางไหนแล้วคือตองนวลพร้อมกับครอบครัวสนับสนุนไอ้เต็มที่แล้วกันนะจ้าน้องเจ้าแล้วไอ้เองเนี่ยจะนำข่าวดีหรือว่านำเงินหน้าที่ตำแหน่งไปสู่ขอตองนวลเองจ้ะตองนวลจะรอเจ้าอ้าวสวัสดีครับน้องสาวสวัสดีเจ้าตอนนี้เช้าอยู่จะรีบไปไหนเลยครับลำดวนน่ะจะรีบไปหาไอ้ไอ้ลำดวนลงสมัครลำดวนจะไปเชียร์ไอ้อ่ะเจ้าโอ้ใช่ครับวันนี้ครบ7วันพอดีจะไปกลางหมู่บ้านที่ศาลาประชาคมนั่นก็ครับเจ้าชื่อลำดวนที่ผมเนี่ยไปที่บ้านวันนั้นนั่นก็ครับเจ้านี่น้องสาวผมเองเนี่ยจะว่าไปแล้ว
ในเมื่อว่ามาเจอจะจังๆในครั้งนี้แล้วผมแน่ตั้งใจที่จะบอกให้อาหยังสักอย่างจะได้ก็ครับจะบอกอาหยังละเจ้าคือว่าผมนั้นหันลำดวนครั้งแรกที่บ้านวันนั้นผมก็แอบชอบลำดวนแล้วมองว่าลำดวนนั้นจะมีแฟนหรือว่ามีคนรู้ใจหรือยังครับไอ้ก็ว่าเป็นเลยเจอลำดวนวันเดียวบ่ได้มาบอกฮักลำดวนลำดวนน่ะเป็นแค่สาวชาวบ้านลำดวนจะเชื่อไอ้ได้อย่างใดละเจ้าเชื่อได้ครับถึงแม้ผมเองจะทำงานในเวียงในวังแต่ผมก็มีจิตใจที่ซื่อตรงและบริสุทธิ์ผมเองนั้นอยากจะมีคนเคียงข้างที่รู้ใจสักคนนอกเสียจากว่าน้องน่าจะบารับรักคนอย่างไอ้ละจ้ะลำดวนจะเชื่อใจได้อย่างใดละเจ้าแม่สาวจ๋าแม่สาวจ๋าโปรดฟังว่าจ๋าพี่ก่อนรักจากดวงใจใช่หลอกหลอนโปรดฟังสุนทรบ่งชี้ถึงยามจะกินพี่ก็จะป้อนถึงยามเจ้าร้อนพี่ก็จะพัดจะคอยกลางมุ้งไม่ยุงมันกัดจะปล้นนิบัติน้องพี่ได้ฟังสำเนียงเสียงชายมันให้เราอายจริงแท้มาพูดกิ่งกรอกมาหลอกยอยแย่พี่เอาให้แน่นะพี่ขอจงเชื่อใจเถิดนะเจ้านะจ๊ะแม่สาวแก้มใสพี่ขอรักจริงจากใจกับน้องชายไหลคนดีว่าไอเลิฟยูเวอรี่มัชว่าไอเลิฟยูเวอรี่มัชน้องจงอย่าตัดไม่ตีจะเชื่อได้ป่ะเจ้าเชื่อได้จ้ารับรองว่าไอคนนี้จะมาทำให้น้องได้เสียใจเลยไอ้จะคอยดูแลจะคอยทำทุกสิ่งทุกอย่างให้น้องนั้นมีความสุขจ้ะถ้าฮักลำดวนแท้ต้องไปขอลำดวนกับไอ้ลำดวนนะเจ้าไอ้สัญญาแต่ตอนนี้พักเรื่องของเราไว้ก่อนเราเนี่ยไปที่กลางหมู่บ้านที่ศาลาประชาคมจากนั้นไปทำหน้าที่พลเมืองที่ดีก่อนแล้วเรื่องของเราค่อยว่าทีหลังนะให้งั้นรีบไปกันเถอะจ้ะยังไงนี่มาสมัครกันเนี่ยโอ้แล้วมาอย่างไรผมมาสมัครผู้นำชุมชนครับโอ้อันนี้ก็มาสมัครเหมือนกันไอ้ก็มาสมัครโอ้ไอ้ก็มาสมัครเหมือนกันแต่ว่าดีนะปิกบานเถอะนี่ผมจะปิกได้ยังไงแล้วต้องลองดูก่อนว่าการสมัครนี่อันบัดเดียวนี่ผมไม่ยอมกาหาผมไม่ใช่ผมไม่ยอมเรื่องนี้ต้องอยู่ที่ว่าความสามารถความสามารถเนาะตุงวานในความสามารถในกับปะเลอะขี้เติมเหมือนกันนะพร้อมกันเลยยังครับโอ้โหมาแล้วครับนี่เอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมที่จะรับฟังหรือยังครับว่าผลเนี่ยการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรครับตอนนี้ทุกคนเลือกกันหมดแล้วทุกคนมานับสิบนับร้อยครับจนกระทั่งมาเดี๋ยวนี้ผมจะบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าบัตรนั้นจะเหลืออยู่ใบเดียวก็คือไอ้ชื่อว่าอย่างก็ลืมไปแล้วอ๋อไอ้เต่าครับไอ้เนาเนาะเออเต่าไอ้เต่าโอ้เสียชื่อหมดแต่ว่าดีนะอันมันต้องเป็นลองภูมิปัญญากันมาใจกับครับ
ภูมิปัญญาอย่างใดล่ะครับโอ้ว่าไผเก่งละการไผความสามารถมากกว่าการบ่แจ้กะครับโอ้ยความสามารถอย่างฮะก็เข้าใจกติกาหมดแล้วบ่แจ้กะฮะความสามารถผมก็เข้าใจกติกาแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าถึงท่านนะทหารบอกว่าไผมีความสามารถมากกว่าครับครับความสามารถผมเกิน100ครับความสามารถเกิน100ครับผมเก่งขนาดครับโอ้ยเก่งในยะใดอ่ะโอ้เรื่องนับเลขนับอย่างนั้นผมเก่งครับวันนี้ขายังนับบ่ได้เลยครับเก่งเลยจะเป็นผู้นำได้เลยครับโอ้โหผมเก่งอยู่แล้วต้องเป็นผู้นำครับแม่นก่อนแม่ว่าถูกต้องก่อยอดเยี่ยมตาแล้วคิดว่าไอ้นพดลนับได้กะเออบ่ได้มันบ่เก่งเพราะแน่มันจิเก่งเก่งยังไงฮะโอ้นับได้ถึง100เก่งก็ได้ครับได้เลยโอ้ผมนับได้ครับเอ้างั้นเอาดีกว่านะครับเสียเวลาผมจะนับตั้งแต่80ไปเลยเนาะ80 81 82 83 84 85 86 87 88 89เอาแต่91เอาแต่9293 93 94 94 95 95 96 96แม่แล้วลูกก็9797 98 9899 99 60โอ้ยตายแล้วท่านนี่นะเก่งไงฮะอะหยังใครสอนไอ้ตายยังไงโหกลมถูกกะ90 99กับ60นี่ไอ้อีนวลได้เงี้ยมันเป็นไปได้แล้วครับเอาง่ายๆครับนี่แหละคือหลักประชาธิปไตยใครจะเก่งใครจะบ่เก่งนั่นมันบ่เกี่ยวกันแล้วทุกคนละมีสิทธิ์เลือกกันหมดแล้วคนละ1ใบ1ใบ1สิทธิ์ต่อ1เสียงเลือกไปแล้วผลเนี่ยก็ออกมาแล้วเหลืออยู่ใบเดียวอันถ้าหากแม้นว่าเบอร์1เบอร์1ผมครับก็คืออ้ายครับเบอร์2นพดลครับนพดลเนาะถ้าหากแม้นผมหยิบออกมาใบนี้เป็นหมายเลขอะอย่างแล้วบุคคลคนนั้นจะได้คะแนนเสียงที่เยอะอ๋อแล้วก็จะได้เป็นผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านหรือว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านได้เลยอ๋อใบเดียวนี่แสดงว่าคะแนนมันสูสีกันครับอ่าใช่โอ้เรียกใบเดียวนี่เอ้างั้นผมจะเปิดออกมากันแล้วกันเปิดหนึ่งครับเลขที่ออกวางน้อยน้อยวางน้อยไม่แน่นอนหมายเลขที่ออกก็คือหมายเลข1 2 2หมายเลข2ไม่ใช่หมายเลขไม่ได้เลยไม่ได้เลยเป็นยังน้องมันเป็นว่า1แล้วก็2อ่ะฟังบัดจบจับมาเป็นยังเจ้าครับๆใช่นี่ตอนนี้หมายเลข2คือนพดลอ้ายเองในตอนนี้อ้ายเนี่ยได้เป็นผู้นำชุมชนทุกคนเนี่ยรับรู้กันหมดแล้วนี่คือหลักของประชาธิปไตยนะครับทำเร็วน้องเจ้าขอค้านหน่อยขอค้านหน่อยครับตอนนี้น่ะนพดลได้เป็นผู้นำแล้วสตางค์สตางค์ไหนสตางค์สองพันอ่ะสตางค์อะไรอย่างครับเนี่ยก็กาแล้วก็ต้องได้สตางค์กันนพดลอุ้ยคือสตางค์แบบนี้ผมนพดลเนี่ยมาเคยเอ่ยวาจาเลยนะครับโหก็เป็นผู้นำแล้วอ่ะก็ต้องจ่ายกันเนี่ยจ่ายเฮ้อโอ้อีบ่ถูกโน่นนี่นะเฮ้อตัวเฮาเนี่ยแกกำเด็กกับนพดลป้าน่าจะเป็นผู้นำแล้วป้าก็ต้องเอาสตางค์เฮ้ออีแม่กาเนี่ยนะอีแม่ก็อุตส่าห์คราสตางค์นะกาใช่แล้วป้อกากาตัวลูกมันเป็นอย่างไรนี่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 เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคุณนะไอ้ที่ว่าเนี่ยเลือกกาแล้วสนับสนุนแล้วเจ้าเราจะมาทวงเอาสตางค์แบบนี้ใจแล้วมาได้นะครับมาได้ครับเนี่ยมาได้อะหากแม้ว่าผมเนี่ยเห็นเนี่ยกับตาหรือว่าเป็นความจริงผมจะจับเนี่ยส่งเข้าคุกตารางนะแต่ตายแล้วตายแล้วจะไปตารางกันเนี่ยเนี่ยมันเข้าข่ายเนี่ยทุจริตนะครับการเลือกตั้งเนี่ยสมานะเจ้าบอกก็แม่อยู่เฉยๆหูก็ว่าการทำอย่างนี้มันผิดกฎหมายผิดกฎหมายผิดกฎหมายก่ะเงียบเลยเป็นแก้วต้องขอโทษแตนอีป่อยแม่ตัวนะเจ้าอย่างนี้บ่ได้นะครับบ้านเมืองเฮาเนี่ยจะล่มจมแม่แล้วทุกอย่างนั้นต้องเป็นตามความเป็นประชาธิปไตยบอกกับแม่เปิ้นหมอฮู้เรื่องเจ้าปิ่นแก้วสมาตัวแต่ว่าเดี๋ยวๆๆอ้ายบอกว่าถ้าอ้ายได้เป็นผู้นำแล้วอ้ายจะเป็นแฟนปิ่นแก้วอีอ่ะปิ่นแก้วที่อ้ายอู้ไปเนี่ยอ้ายเองนะรักษาน้ำใจปิ่นแก้วตอนนี้อ้ายนพดลมีแฟนแล้วจ้ะใครแฟนตองนวลจ้ะแฟนอ้ายตองนวลก็ว่านวลตองนวลตองตองนวลไม่ใช่งามตรงไหนเลยก็แค่สูงกว่าหูดังดงกากขาวกว่าหุ่นดีกว่าตกลงไอ้นพดลมาฮักไอ้ฮักน้องเพียงแค่น้องสาวเท่านั้นจ้าหันก็บอกกับแม่เดี๋ยวลูกยังบอกกับแม่ไปส่งสตางค์ก่อนน่ะอันพอดีว่าแต่ไอ้แม่เขามาเอาล่ะเอาลูกวะไปก่อนนะ
นูป้าแม่น้อยมาเป็นแม่น้อยโอ้ยปีกบานจะปีนแก้วปีกบานลูกปั้นมาฮักเฮากับปีกนะลูกแม่ฮักปีนแก้วแต่กามาฮักปีนแก้วแต่อีฮักมีแค่น้องสาวแต่ปีกตัวลูกปั้นมาเอากับมาเอากะขอให้มีความสุขกับอยู่ด้วยกันนี้ก็ได้อยู่เป็นพี่เป็นน้องกันนี่แม่ไปก่อนละในเมื่อว่าผลมันออกมาแล้วไอ้นพดลเองได้รับเลือกเป็นผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านต้องเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเฮาเองนั้นต้องช่วยกันพัฒนาคนสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศบ้านเมืองของเฮาจะได้สมัครสมานกลมเกลียวสามัคคีกันจะไม่ต้องอับอายบุคคลอื่นนะครับโอ้ที่ให้กำเนิดเกิดนั้นนะพ่อคือพ่อพระในบ้านแต่พ่อที่เหนือกว่านั้นใครไม่มีท่านเทียบเท่าเวลาผ่านไป80ปีด้วยบารมีพระภูมิลพ่อปองดองปกป้องของแผ่นดินไม่ให้เสื่อมสิ้นซบเซาพ่อของประชาปวงชนองค์ภูมิพลอดุลยเดชพ่อเปิดหนทางสร้างประเทศไม่เหนื่อยไม่เหน็ดร้อนหนาวโอ้รักพวกเราเหมือนรักลูกสร้างแต่ความสุขสดใสแล้วนี่พวกเราจะสร้างอะไรเป็นเครื่องถวายท่านเล่าจงสร้างความนี้เถิดดวงใจทุกดวงจงสร้างความนี้เถิดดวงใจทุกดวงมอบให้พ่อหลวงของเรา